เฮ้ย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 ตัวจริงเลยคืออะไรเนี่ยมานี่ในนี่มานี่มองตรงนี้ออกมาไปครับวันนี้เลยวันนี้แต่แป๊บนึงติดกล้องก่อนติดไมค์ก่อนโอ้ยเป็นตัวไปเลยเป็นตัวไปเลยครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณนุชค่ะโอ้ยขอบคุณมากครับพี่ๆขอบคุณครับขอบคุณครับดีใจมากๆเลยที่วันนี้พี่ๆสื่อข่าวมาเยอะมากๆปีที่แล้วไปขอนแก่นนะใช่ๆๆจำได้วันนั้นที่ไปคอนแก่นนักข่าวน่าจะแสนกว่าคนโอ้โหมองตรงกลางหันมามองตรงกลางลูกหลานวันนี้ก่อนความรู้สึกเลยความรู้สึกตอนนี้เลยตอนนี้เลยดีใจมากครับคือทีแรกต้องบอกเท้าความไปก่อนว่าก่อนที่เราจะเปิดเราคุยกับทีมงานว่าจะรับแค่พันคนเราไม่คิดว่า FC จะมาเยอะขนาดนี้แล้วทีนี้ก็เลยคิดไปคิดมาเราก็เลยตกลงกันไปกันมากับทีมงานไปมาก็เลยลงตัวกันที่ 2,000 เพราะว่าปีก่อนน่ะมัน 1,300 กว่าคนใช่ครับทีนี้ก็เลยคิดว่าเผื่อเรามาจัดที่กรุงเทพแล้ว FC จะเยอะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยเปิดบัตร 2,000 คนแล้วก็เลยตอนนั้นน่ะจําได้ว่าวันนั้นน่ะเราขายบัตรประมาณ30นาทีโซเอาเลย 1,700 กว่าคนครับใช่ก็โซเอาแป๊บเดียวอย่างปีนี้ทําไมถึงมาจัดที่กรุงเทพคือนุกจัดอยู่ขอนแก่นตลอดเลยครับตั้งแต่นุกเริ่มมี PP FC กับไปครับก็จัดขอนแก่นตลอดแล้วทีนี้คนที่อยู่ FC ที่เขาติดตามนุกไปเขาก็อยู่กรุงเทพเยอะมากๆแล้วเขาก็เดินทางไปหาพวกเราในทุกๆปีอะไรเงี้ยเราก็เลยเอ้ยงั้นปีนี้เรามาจัดอยู่ที่นี่ดีกว่าให้พี่ๆที่เขาเคยไปหาเราเงี้ยให้เขาสบายบ้างอะไรแค่เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยใช่ครับพอมาเจอเป็นยังไงบ้างแบบโอ้โหยิ่งใหญ่เหมือนเดิมมันเพิ่มมากขึ้นทุกปีไม่รู้ใช่ฮะแต่ในใจนุกทีแรกนุกก็คิดว่าเฮ้ยคนเขาจะมาหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยเออเห็นนี่เป็นไงคะน้ำตาไหลไหมคะน้ำตาไหลฮะไม่เห็นเลยอะไรนะไม่เห็นเลยไม่จริงๆคือเราไม่ได้คิดว่าเขาจะมาเยอะขนาดนี้แล้วเราเปิดขายบัตรผลปรากฏว่ามันเกินคาดมากๆแล้วเรามาวันนี้เรายืนอยู่บนเวทีมันรู้สึกว่าโอ้โหมันเหมือนกับช่วงที่นุกไปออกคอนเสิร์ตแรกอ่ะใช่ฮะมันโมเมนต์นั้นมันกลับมาคนมาเยอะมากๆเราเดินลงมาเหมือนกับแบบเหมือนซอมบี้อ่ะที่เขาจะเข้ามากระชากเราอะไรเงี้ยจะเข้ามากัดคอเราอะไรเงี้ยคุณเดินดูยังครับบูธชอบบูธไหนพิเศษฮะตับผมโอ้ที่มีเงินฮะชอบอย่างปีนี้เห็นแฟนเห็นแบบมูลค่า8หลักเลย8หลักประมาณ10โอ้โหเยอะเกินพี่จริงรวมมาให้แล้วใครรวมให้นี่อย่าพูดไปเดี๋ยวก็ข่าวออกสรรพอุปกรณ์มาเต็มอีกค่ะบอสค่ะครับอุ๊ยอย่าเพิ่งบอสเลยฮะช่วงนี้พักบอสไปก่อนฮะด้วยวัยเราแบบ28แล้วเรารู้สึกว่ามันโตขึ้นมั้ยครับคุณขาโตขึ้นครับโตขึ้นเหมือนกับชื่องานเลย Goat with Nook ก็คือมันคำพวกนี้มันมาจากคำว่าเติบโตไปด้วยกันกับนุ้งฮาดนนุ้งรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมาในปีนี้อาจจะไม่ได้เดินทางมาหลายปีเหมือนรุ่นพี่ศิลปินเขาที่เดินทางมา10ปี20ปีอะไรเงี้ยของนุ้งของปลายอาจจะเป็นเวลาแค่4ปี5ปีอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็น4ปี5ปีที่หินมากๆสำหรับนุ้งปลายมันสอนอะไรนุ้งปลายได้เยอะแยะมากมายเลยใช่ครับแล้วมันทำให้มันหลอมทำให้นุกกระปายหรือรวมถึง FC พวกเราอ่ะมันทำให้แข็งแกร่งขึ้นมากๆมาในปีนี้28ปีของเรา28ปีฮะตั้งเป้ายังไงบ้างกับชีวิตปีนี้ก็อยากจะทำในสิ่งที่เราชอบครับไม่ว่าจะเป็นงานในวงการทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ใหญ่เขาให้โอกาสถ้าเขาให้โอกาสสิ่งไหนเราก็พร้อมที่จะทำพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองจะทำให้ดีที่สุดในตราบใดที่เรายังทำได้แล้วผู้ใหญ่เขายังเอ็นดูและเชื่อมือเราอย่างของขวัญบ้านเอ้ยบอกบ้านใหม่ไหมปีนี้ของขวัญเกิดปีนี้ของตัวเองครับให้ตัวเองมีอะไรบ้างก็คงเป็นบ้านนะครับที่ก่อนหน้านี้ครับหลังที่8แล้วหลังใหม่12หลังที่เท่าไหร่ครับโอ้โหหลังแบ่งหลังนี้หลังที่เท่าไหร่นะฮะหลังที่3ค่ะ1 2หลังที่4ด้วยหลังที่4หลังแล้วลูกมีบ้าน
เอ้ามีคุณมีซิกเอ้ยคุณได้ไม่อันนั้นของแม่อ๋อของแม่ถ้าเป็นของผมอ่ะหลังที่2อ่าแล้วถ้าเทียบกับที่เช่าอยู่ตอนนี้ก็หลังที่4หลังที่5ผมเช่าอยู่นะตอนเนี้ยครับเอ้าวันนี้ได้ของขวัญไปโปะบ้านมั้ยล่ะครับได้ก็มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเอาจริงมันไม่คือสิ่งที่เราดีใจสิ่งที่เราภูมิใจมันไม่ใช่เป็นตัวเงินซะส่วนใหญ่คือมันเป็นความรักที่เขายังมอบให้เราในทุกๆปีจนมาถึงปีนี้เรามีความคิดว่าอาจจะน้อยลงมากๆเลยแหละอาจจะไม่มีแล้วหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีมันเลยทำให้แบบเราดีใจแล้วก็รู้สึกรักมากๆเป้าหมายต่อไปต้องทำอะไรบ้างกับงานในวงการบันเทิงวางแผนหรืออะไรอย่างไรบ้างก็อย่างที่นุ๊กก็อย่างที่นุ๊กพูดไปแหละครับว่าเรายังไม่รู้เนาะว่างานต่อไปจะเป็นยังไงหรืออาจจะไม่มีงานก็ได้หรืออาจจะมีงานเราอาจจะแสดงหนังหรือแสดงละครอาจจะเป็นที่รู้จักก็ได้อะไรเงี้ยเราไม่รู้แต่ว่าก็อยากจะพูดว่าจะทำให้เต็มที่ครับในสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาให้โอกาสได้ครับอย่างเมื่อปีนี้มีขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ยังไงบ้างครับบ้างหรือยังขอพรแบบยังไม่ได้ขอพรเลยครับก็จะใช้แกในงานใช้ใครของใช้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 ของบาปหรือบุญเนี่ยไม่ทุกปีคุณพ่อคุณแม่จะให้พรเราอย่างไรบ้างเขาให้ทุกวันอยู่แล้วครับครับคือจริงครอบครัวนุกอะไม่จำเป็นต้องเป็นวันพิเศษไม่จำเป็นเป็นวันเกิดขึ้นวันปีใหม่หรือนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือในทุกๆวันไหนที่เราว่างเราโทรไปหาพ่อหาแม่เราจะบอกรักกันตลอดเราจะให้พรกันตลอดก่อนวางโทรศัพท์อะไรเงี้ยเราจะมีให้กันในทุกๆเวลาแล้วครอบครัวเขามีห่วงอะไรกันบ้างว่าเฮ้ยอย่าหักโหมนะหรือแบบอะไรใช่ใช่ครับเขาจะห่วงเขาแล้วเขาจะพูดตลอดว่าทำงานก็พักผ่อนบ้างอย่าทำงานหนักจนไม่ได้พักผ่อนข้าวก็กินบ้างหน้าอะไรเงี้ยเพราะเขาจะรู้ว่าเวลานุกทำงานเงี้ยนุกจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะกินอะไรเวลาที่นุกทำงานนุกตั้งใจทำงานให้มันเสร็จก่อนอะไรเงี้ยแต่จริงมันไม่ดีหรอกฮะขอบคุณแฟนๆเลยทั้งที่มาวันนี้และไม่ได้มาทางบ้านด้วยฮะครับจากใจก็นะครับสวัสดีครับผมนุกฮดลนะครับแนะนำตัวสักหน่อยเผื่อบางคนไม่รู้จักนะฮะก็ฝาก FC ทุกท่านนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับผมที่มางานณตอนนี้ขอบคุณมากๆที่ยังไม่ลืมกันขอบคุณมากๆที่ยังเป็นแรงผลักดันเป็นเกาะป้องกันแล้วก็ยังเป็นความรักให้กับนุกไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีแล้วปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่4ที่5แล้วที่ได้ร่วมมาฉลองวันเกิดกับนุกอีก1ปีนะครับขอบคุณจากใจจริงครับแล้วก็คนที่มันมีคนที่ซื้อบัตรแล้วไม่ได้มาด้วยนะฮะบางคนเค้าซื้อบัตรไว้แล้วเขาไม่ว่างกับทันหันเงี้ยเขาก็ไปธุระไปอะไรเงี้ยก็คนเหล่านั้นก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณที่ให้นุกเป็นหัวใจหลักนะครับก็ไม่ได้มาที่นี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคอนเสิร์ตเราก็จะมีเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาเจอกันคอนเสิร์ตอะไรอยากให้ไปอวยพรตัวเองนิดนึงอวยพรตัวเองอะฮะคือเขาเป็นคนอวยพรที่อวยพรตัวเองก็อยากจะอวยพรตัวเองนะครับอยากให้มีความสุขมากกว่านี้เพิ่มทวีคูณมากขึ้นอยากจะให้เป็นคนที่มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูอยากจะให้เวลาไปร้องเพลงหรือไปทำการแสดงที่ไหนก็ขอให้ทุกๆคนเอ็นดูเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกหลายเท่าเลยครับพี่น้องบอกว่าอยากมีความสุขมากเลยมีอะไรที่อยากจะทำแต่ยังไม่ทำตอนนี้เหรอฮะอยากจะทำก็คือพวกนี่แหละครับในวงการนี่แหละครับแล้วก็จะหนังเคยแล้วแต่ว่าละครอย่างเงี้ยละครตอนนี้ก็มีแล้วเรื่องนึงแต่ว่ายังไม่ได้เปิดกล้องวันนี้แหละวันแรกที่เขาเปิดกล้องแต่ว่าลูกยังไม่ได้ไปทำแล้วก็หลายงานครับงานพิธีกรอะไรเงี้ยเราอยากทำนะแต่ว่าศักยภาพเราตอนนี้อาจจะยังไม่ได้หรอกแต่ว่าเราอนาคตเราอยากจะทำแล้วสำหรับตัวหนูระหว่างภาพยนตร์กับละครคิดว่าอันไหนทำการบ้านหนักละครครับภาพยนตร์นุกเคยเล่นมาแล้วนุกรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายแต่ว่าละครเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ขั้นตอนแรกหานักแสดงเราต้องไปท่องบทเราต้องไปฟิตติ้งบทฟิตติ้งชุดอะไรทุกๆอย่างก่อนที่จะเริ่มถ่ายเนี่ยมันหนักมากๆแล้วถ้าถ่ายจริงน่าจะพอสมควรครับโอเคครับแล้วมองเคยมองมุมตัวเองไหมว่าจากเด็กน้อยมันมีมาเป็น
ตรงนี้ได้ใช้แบบเป็นนักแสดงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้มีโอกาสได้เล่นละครแล้วเคยมองตัวเองบ้างไหมครับมาถึงจุดนี้จะมาถึงจุดนี้ค่ะเคยครับก็มันเป็นความฝันครับจริงๆเราฝันมาตลอดอยู่แล้วแหละนุ๊กเป็นคนที่ฝันสูงนะแต่ฝันสูงแบบไม่ดูตัวเองไงแต่ก่อนเนี่ยอย่างอันนี้ก็เพื่อนนุ๊กเนี่ยอันนี้เพื่อนนุ๊กเรียนมาด้วยกันนะแพนด้าเพื่อนนุ๊กแต่ก่อนก็ฝันมาโดยตลอดเลยแต่ว่าเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้มายืนอยู่ในจุดนี้เราไม่เคยคิดว่าวันนึงเราจะได้มาเล่นคอนเสิร์ตเล่นหนังเล่นละครกับดาราที่เขาที่เราเคยดูเขามาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยจนกระทั่งมาวันเนี้ยพูดได้เลยว่ามันเปรียบเสมือนความฝันก็ว่าได้แต่ว่ามันคือความจริงของเราแต่ในมุมของความสำเร็จของมุกที่เห็นมุกพยายามซัพพอร์ตเพื่อนๆที่ร่วมเดินมาด้วยกันตลอดก็จริงๆมันเป็นปกติแล้วครับสำหรับนุกนะนุกตอนเนี้ยนุกมีคนที่รักเยอะแต่ทำไมนุกถึงพยายามที่จะซัพพอร์ตคนที่เดินมาด้วยจังอะไรเงี้ยไม่กลัวเขามาแย่งคนที่รักของนุกไปเหรออะไรเงี้ยคือหลายคนอาจจะเป็นนะอาจจะคิดนะแต่ว่าสำหรับนุกอ่ะมันคือการให้โอกาสครับก่อนเราจะมาถึงจุดนี้ได้เราก็เคยได้รับโอกาสจากหลายๆท่านหลายๆคนมาก่อนเหมือนกันเราไม่จำเป็นต้องไปกลัวเขามาแย่ง FC เราไปอะไรเงี้ยคือนั่นแหละครับคิดถึงใจเขาใจเราอะไรเงี้ยก็อยากให้เขามีความสุขเหมือนเราอยากให้เขาสำเร็จเหมือนเราในความฝันของเขาอะไรคือเรียกว่าความซัพพอร์ตใช่ครับความซัพพอร์ตทุกคนครับอย่างปีนี้อายุ18คิดว่าแบบอายุอะไรนะ28จะเป็นเลขมงคลกับคุณเอแล้วก็ไม่ได้เลยสายทายรับคิดไหมครับเป็นเลขมงคลดีกว่าเป็นเลขปีนี้อินฟินิตี้อย่างเงี้ยฮะเออนุกโอ้โหนุกไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นเลขมงคลไหมแต่ว่าก็อยากจะให้มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคนใช่ครับอย่าใช้คำว่าเลขอันเลยเดี๋ยว FC หมดกับผมเยอะเวลาผมบอกทุกครั้งไม่เคยถูกเลยฮะถ้าจะบอกให้ถูกจริงต้องเป็นอีกคนนึงครับต้องเป็นเพื่อนของผมครับต้องเป็นไปคนนี้เขาเซียนหวยจริงครับโอเคโอเคร้อยค่ะขอโทษมาเหรอมาแล้วครับโอเคครับระหว่างที่ถ่ายรูปเอาดิเปิดซ้ายมือถ่ายรูปให้พี่อัพด้วยสินะ